สิ่งที่เกิดขึ้นในวรรคนี้นะครับก็อย่าทำตามมันถือว่าเป็นประสบการณ์อันเลวร้ายของเบนเองเรียบร้อยเสียงกันมาแล้วเดี๋ยว11โมงมีลงเสียงเราพักจากงานเสริมเรามาทำงานหลักก่อน 1 2 ไทยรัฐทีวีไทยรัฐทีวีช่อง32ข้อสดฝ่ายแดงนักชกไวไฟคมหมัดอันตรายฮุกซ้ายเมื่อกี้เสียงผมเสียงทองร้องมันเข้าปะไม่เข้าใช่ปะมนุษย์ทองคำไร้เทียมทางมวยฝีมือพันโหดครับไอตัว CG นั่นแหละต้องรอเสร็จด้วยเสร็จในปลายสามได้นะครับลองไม่ไปกินข้าวเราฝากซื้อแล้วเรามีอย่างอื่นต้องทำมาไปเล่นกันกล่องที่ลงในวอล์กของประมาณวันอังคารอาจจะเห็นแวบๆว่ามีกล่องในตอนจบของวอล์กวันอังคารแต่ไม่บอกว่าคืออะไรเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันคืออะไรโคตรยากอ่ะยากมากคือแม่งแมนนวลมากมากนั่งอ่านคู่มือประมาณตั้งแต่วันนั้นที่ได้มานั่งอ่านว่ามันควบคุมยังไงปรับสวิตช์ทุกอย่างเป็นบิกินเนอร์หมดแล้วเจอไหมทุกคนช่วยกันมองในฟุตเทจเดี๋ยวมันมาเยี่ยมเป็นอย่างรถแบบโคตรแบดอ่ะโคตรเสียใจเนี่ยแค่นี้มันหล่อแล้วนะดูในโกโปดิเนี่ยไม่ได้ทำงานโกโปนี่ไงกำลังทำอยู่เนี่ยเสร็จครับแต่เราจะเดินไปตามหาโดยกันต่อครับตอนนี้หน้าซีดมากครับก็เดี๋ยวเคลียร์ภารกิจทุกอย่างให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยไปตามหาแล้วกันนะมา กีฬาเด็ดสังเวียนเดือดวันแชมเปี้ยนชิพสัปดาห์นี้พบกับการชิงเข็มขัดในรุ่นแบนตัมเวทนะครับเดี๋ยวเราจะรีบไปเคลียร์งานครับผมแล้วเราจะเดินไปตามหาน้องคนนั้นนะครับงานนี้อันนึงวันนี้เราก็จะไปทำธุรกิจเราทำงานนี้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปตามหาอันนี้ทุกคนในออฟฟิศรู้หมดเลยอ่ะรู้หมดเลยว่าผมทำโดนหายตอนนี้เดินไปตรงไหนก็มีแต่คนถามว่าเจอไหมเจอไหมขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับคนสร้างอีเวนต์เองครับ
ันนี้ทุกคนกำลังช่วยดูว่ามันตกที่ไหนกันแน่ไปเนี่ยเนี่ยเออเอาเข้าเมฆไปแล้วเรียบร้อยคาชัวข้างหลังเนี่ยบนเลยไม่ได้ลงมาตายเลยลุยเราต้องขอเขาขึ้นไปดูว่ามีหรือเปล่าขอวีซ่าขึ้นเราก็ขอวีซ่าให้พี่เขาพาไปดีกว่าแบตครับเจอแบตเตอรี่แสดงว่าตัวมันต้องอยู่แถวนี้แหละเฮ้ยนี่ไงโหสุดยอดโอ้ตายสุดยอดครับต้องขอขอบคุณพี่ยามที่นี่แล้วโชคดีมากครับผมบนตึกทุกคนวุ่นวายหมดเลยหลอกตัวเองว่าเปิดรีโมทยังมีสัญญาณอยู่เลย ไม่เกี่ยวมันมีสัญญาณของมันเป็นปกติ แบตกระจุยแบตงอเลยเฮ้ยด้วยยับเลยอ่ะเย้ดีแล้วพี่สอนมาดีอยู่ไหนบนยอดนู้นน่ะพี่ขึ้นลิฟต์ขึ้นไปดูขอบคุณครับนิวที่พาไปครับสุดยอดมากวันนี้อุ้ยเชี่ยมาเปิดเพลย์แบ็คดูวันนี้ก็เป็นวอล์กวันนี้ถือว่าเป็นความผิดพลาดอันใหญ่หลวงมันไล่หน้าอย่างเงี้ยดูในวอล์กก็จะรู้เลยหน้าฟีบเลยพี่เห็นฟีบตั้งแต่ตอนขึ้นมาแล้วแหละอารมณ์เหมือนแบบอกหักอะพี่เหมือนพี่เจอผู้หญิงคนนึงเขาให้เบอร์พี่แล้วแล้วแม่งก็บินหนีไปเลยใหญ่ระดับภูจริงเหรอใหญ่ระดับนี้ดันลองถอยสิ่งที่เกิดขึ้นในวอล์กนี้นะครับก็อย่าทำตามเฟิร์สไฟท์ครับกระจุยครับผมเฟรมหักไอ้นี่หักหลายอย่างเดี๋ยวส่งซ่อมต้องขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่ได้ตั้งใจจะให้มันบินสูงขนาดนี้ก็ใครที่อยากเล่นหรือเป็นมือใหม่ก็เล่นในที่ที่มีเพดานครับคือเบนไปอ่านมาก่อนที่จะเล่นเนี่ยเราก็ศึกษาข้อมูลทุกอย่างว่ามันเล่นยังไงควบคุมยังไงรีโมทควบคุมแบบนี้มันทำอะไรได้บ้างไอที่เขาบอกว่าให้จะบินให้เป็นบินในที่โล่งๆครับไม่ใช่สิ่งที่ดีครับงั้นเราควรจะไปบินในที่ที่มีเพดานหรือลงยิมอะไรแบบนี้เผื่อเกิดเหตุการณ์แบบเบนที่มันพุ่งขึ้นวุ้ดแล้วหายไปเลยบินโดนลมหอบไปไกลมากเคสนี้ที่เกิดขึ้นกับเบนถือว่าโชคดีมากที่ไม่มีปัญหาอะไรอย่างอื่นที่มากไปกว่าของพังขอโทษจริงครับแล้วก็ขอบคุณครับ